ดีกับผมบางพ่อน้องพ่อครับในวันนี้เราบ้าไปแล้วกับปลูกทุเรียนน้ำดำไปทำไปแล้วกับรถก็ติดอยู่พอดีเอาครับนี่ของเต่าแก่ปิงคนนะครับ260ตันนะครับ13รายปลูกโอชีหมดเลยครับนี่เรียกว่าคนตกนักวันไหนคนกับโพวิวนะครับปลูกไปได้เกือบหมดแล้วนะผู้วิวเรียบร้อยเลยนี่อัดคลิปอยู่แล้วอัดคลิปอยู่แล้วนี่หล่อร้อยช่องหล่อเลยโอ้วิวหล่อร้อยช่องหล่อเลยมุนอยู่เลยครับเรียบร้อยผู้วิวกับผู้วิวมันแควนมันแควนอะไรทั้งนับปองอะไรอันนี้ครับถึงผู้วิวกับผู้วิวแบบที่เซกุนเซก็จมคำข้านโลช่องโลข้างอยู่บนนี้ก็โฟวิวก็จอดจอดโลแคว้นเลยครับคำนี้โลแคว้นเลยไงปานสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันวิธีเอาทุเรียนออกจากเข่งเพราะว่าจากเข่งเวลาจะออกมันออกยากก็ตั้งตะแคงแต่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะนี่เครื่องมือนี่ก็เก่งนี่มันจะแล้วก็เขานี่เอานี่ทิ้งไปแล้วนี้ก็มาดูรากม้วนนี่รากม้วนหมดเลยนี่นี่รากม้วนนี่รากม้วนนี่เห็นไหมรากม้วนนี่ต้องใช้เอากันไปตัดเนี่ยไม่มีรากม้วนแล้วไอ้ตรงนี้นี่ปุ๊บให้หน้าอยากนักวิชาการบอกว่าหน้าใบหันไปทางทิศตะวันออกตั้งปุ๊บเรายกตั้งเข่งก็เนี่ยครับไม่ยากเลยครับเรื่องทุเรียนไม่เรื่องแต่ถ้าเรื่องปลูกกันรู้ทุเรียนเป็นยังไงได้เราไม่รู้นะจะภายภาคหน้ามันเป็นยังไงไม่รู้แต่ทุเรียนมันเป็นอาหารอย่าไปกลัวขายได้ไม่ได้ไม่กลัวเดี๋ยวกินไว้กินนะเราไม่รู้เรื่องทุเรียนแต่เรื่องปลูกเราชำนาญนี่หลังจากแต่ว่าปรับกันอยู่หลายเดือนแล้วนะเพื่อนๆ นะปรับฟื้นเทเอายางออกหลังแต่นั้นก็เอาดินมากองเป็นรอยรอดแล้วนะหน้าดินแดงๆที่เพื่อนๆนี่เนี่ยคลุกคล้าผสมกองลุ่มปลูกเป็นคู่นะว่างระบบน้ําว่างโตตั้งเม็ดตั้งสวนเนี่ย200ว่าตอนอยากว่างโตเลยก็ต้องมากํานวลเรื่องจักหน้าเอาไปแลกเรื่องรํานิ้วไม่ได้การนะเปื้อนลาวนะเพื่อนๆนี่ว่างอีได้สวนสักสวนต้องว่างการว่างปังว่างเพ้นนะว่างอีได้เพิ่นนี่ขอบคุณมากครับทําการปลูกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว